ผมได้ข่าวจากไทยรัฐวันที่19กันยานะครับปี2563เป็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับหลังจากที่พี่บอลเชิญยิ้มนะครับเพิ่งออกมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่โรเบิร์ตสายควันของเราได้หายจากโรคมะเร็งแล้วแต่ทางแพทย์ได้ระบุว่าพี่โรเบิร์ตป่วยเป็นวัณโรคปอดและรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลา16:10 น.พี่บอลเชิญยิ้มได้แจ้งให้ทราบว่าพี่โรเบิร์ตได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตด้วยนะครับเมื่อ16:10 น.นี้เองก็หลับให้สบายนะครับพี่โรเบิร์ตสายควันเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมีโพสต์จากพี่โรเบิร์ตอยู่โพสต์หนึ่งนะครับผมอยากจะเอามาอ่านให้ฟังนะครับเป็นข้อความข้อคิดเตือนใจจากพี่โรเบิร์ตนะครับที่เคยโพสต์เอาไว้นะครับเกิดคนเดียวตายคนเดียวจะหวังอะไรเมื่อใดที่ไม่สบายจะมีคนบอกว่าหายเร็วๆกินยานะแต่ไม่มีใครซื้อยามาให้เมื่อใดที่สิ่งของพังจะมีคนบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อให้หรอกเมื่อใดที่ร้อนรนจะมีคนบอกว่าใจเย็นๆแต่ไม่มีใครพาไปสงบใจสักคนเมื่อใดลำบากจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเมื่อใดที่เหนื่อยล้าจะมีคนบอกว่าพักบ้างแต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้นะเมื่อใดที่เจอภัยจะมีคนบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยหมาไม่ขโมยลองเอาสเต็กเนื้อไปวางตรงหน้าดิพี่น้องรักกันมากลองคุยเรื่องทรัพย์สินมรดกดูดิเจ้านายให้ความสำคัญมากลองต่อรองเงินเดือนโบนัสดูดิแฟนไม่มีทางเป็นอื่นลองให้อยู่กับสาวสวยหุ่นเอ็กซ์สเปคเลยดูดิเพื่อนรักรู้ใจกันมากลองยืมเงินดูดิญาติโยมดีต่อกันมากมึงลองป่วยดูดินี่ก็เป็นสเตตัสหนึ่งนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่เองนะครับปีที่แล้วนะขอให้โพสต์นี้นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เตือนใจของทุกๆคนนะครับเป็นข้อคิดดีๆนะครับจากพี่โรเบิร์ตของเรานะครับสุดท้ายนี้พี่โรเบิร์ตจะอยู่ในใจของเราตลอดไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ